านครับผมต้องขอขอบคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปล่อยครูเราคิดความสามารถก็ขอบใจมองไม่เห็นนะครับว่าใครเป็นคนทำครับแต่ว่า
เราก็ไม่คิดว่าคนในพรรคนอกพรรคเป็นใครอย่างไรก็ปล่อยให้ไปตามนิสัยของคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษหรืออะไรผมเนี่ยจะทำอะไรฝากกับใจคนกันครับไม่เคยปล่อยข่าวทำร้ายใครแต่ว่าการที่เขาปล่อยข่าวเก็บตลอดเวลาก็คือยังรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับที่เขาเป็นว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่เขาคอยสร้างอะไรให้ผมความหมายนายชนบทเป็นหน้าที่ของพวกเราในขณะที่เราเดินไปหาเสียงไปขอร้องให้เขาลงคะแนนให้กับพรรคของเราเราทำตามนโยบายของพรรคแล้วมาวันนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอพรรคเขาอย่างยิ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคกรรมการพรรคก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหรือจะส่งใครไปเป็นของดีในส่วนไหนก็คงจะต้องไปถึงผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะดีใจเสียใจจะมีครอบครัวหรืออะไรยังไงสำหรับใครต่อใครนั้นว่ามันเป็นการคาดเดาคาดการกันแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอถึงสิ่งที่เราได้ไปดำเนินการมาเราต้องพยายามต่อสู้เสียถึงที่สุดเพราะว่าเราได้มีสัจจวาจาของพี่น้องชาวชนบทแล้วก็ไปอย่างพูดถึงแต่เมื่อการนำเสนอออกไปแล้วคณะกรรมการบริหารของพรรคเป็นผู้รับผิดชอบของพรรคได้ดำเนินการแล้วได้เช่นไรก็เป็นเช่นนั้นได้เช่นไรก็เป็นเช่นนั้นไม่สมควรที่จะมีปัญหาให้เกิดความวุ่นวายเพราะประเทศชาติของเราขาดความเป็นประชาธิปไตยออกมานานหลายปีผมไม่ได้ยินโดยหูตัวเองครับที่คุณหญิงจะพูดอย่างนั้นผมคิดดูว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนภาษีที่ว่ามะนาวหวานองุ่นเปรี้ยวคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเคยไปพบไปเชิญผมที่ท้องที่บ้านก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ได้ไปที่นั่นแล้ววันนี้องุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานมาแล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้พูดบางคำพูดผมคิดว่าท่านเป็นที่พูดจริงจะมาพูดคำอะไรที่ดูแล้วไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่านได้ยินคนในพรรคของท่านเขาพูดถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดจริงคิดว่าเขาได้คุ้มครองครับ